สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการคิดเป็นข่าวครับผมทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10โมงถึง10โมงครึ่งทางไทย PBS หมายเลข3นะครับค่ะรายการเรานะคะจะนำเสนอข่าวสารสาระความรู้ตัวเรานะคะมานำเสนอกันมอบให้กับเพื่อนๆทุกอาทิตย์เลยค่ะวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่พวกเราชาวคิดนะครับไม่รู้ไม่ได้เลยนะครับทั้งเรื่องบันทึกความภาคภูมิใจของคนไทยรวมไปถึงต้อนรับรถไฟขบวนใหม่แล้วก็วิกฤตปัญหาขยะล้นเมืองนะครับสำหรับจีน่านะคะมีความน่ารักสดใสจากลูกเสือโคร่งสีขาว2ตัวที่เพิ่งลืมตาดูโลกนะคะที่เชียงใหม่ในซาฟารีค่ะและเรานะคะจะพาไปตะลุยอวกาศกับยานจูโน่และตบท้ายด้วยความอลังการต่อในประเทศอิตาลีที่สร้างทางเดินลอยน้ำกลางทะเลสาบเชื่อมต่อกับแผ่นดินค่ะแล้วเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องราวดีๆที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาติไทยกันเลยนะครับค่ะเรื่องเล่าที่ผมจะมาเล่าเนี่ยต่อไปนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียวนะครับที่คนไทยทั้งประเทศจะได้มีส่วนร่วมในการบันทึกเรื่องราวอันดีงามและล้ำค่าบนผืนแผ่นดินไทยไว้ในคลังสมบัติดิจิตอลเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้กับโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยครับผมเติมความภูมิใจให้เต็มชาติเลยนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยโครงการนี้นะครับจะจัดเก็บความเป็นไทยที่งดงามมากๆเลยนะครับโดยจะจัดทำเป็นรูปแบบคลังดิจิตอลขนาดใหญ่เลยนะครับเปรียบเสมือนหลักศิลาจารึกเลยทีเดียวครับที่คอยบันทึกเรื่องราวและสิ่งล้ำค่าของคนไทยนะคะเพื่อให้คนรุ่นหลังมองย้อนกลับมาแล้วภาคภูมิใจในความเป็นไทยและยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้อีกด้วยนะคะครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่อยู่ในหน้าจอครับใช่ค่ะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยนะครับจะได้รับรู้ความเป็นมาของชาติไทยและวัฒนธรรมอันดีงามด้วยนะครับมากไปกว่านั้นนะครับคนไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้ด้วยนะครับโดยการส่งรูปภาพหรือวิดีโอนะครับพร้อมคำบรรยายบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความดีงามของแผ่นดินไทยของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตรวมไปถึงภูมิปัญญาที่จะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยทีเดียวนะครับจีน่าว่าเรานะคะควรภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รักษาเนี่ยนะคะลูกหลานหรือพี่น้องของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรแบบนี้เลยนะคะครับผมวันนี้มีแต่เรื่องราวดีๆนะครับที่เราอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเหมือนกันครับแต่เป็นเรื่องของรถไฟไทยนะครับผมที่ปรับปรุงโฉมใหม่นะครับดูดีเลยทีเดียวครับหรอคะโอ้โหนี่คือเป็นหน้าสิ่งที่น่าดีใจมากเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับที่รถไฟไทยได้ปรับปรุงโฉมใหม่เลยนะครับโดยรถไฟโดยสารรุ่นใหม่รอบแรก39ตู้มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับได้ทำการประกอบก่อนที่จะส่งมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ครับผมเพื่อนๆคะรถไฟโดยสารรุ่นใหม่รอบแรกจำนวน39ตู้นี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหารถไฟโดยสารใหม่ทั้งหมด115ตู้ค่ะของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีบริษัท CRRC Corporation จากประเทศจีนเป็นคู่สัญญากับไทยค่ะครับซึ่งรถโดยสารรอบแรกนะครับที่จะมาถึงเนี่ยประกอบเป็นรถโดยสาร3ขบวนขบวนละ13ตู้ครับผมโดยในขบวนนี้นะครับแบ่งออกเป็นรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่1และชั้นที่2นะครับผมและที่พิเศษไปกว่านั้นด้วยนะครับคือทางบ้านเราเนี่ยเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคนพิการก็มีรถไฟสำหรับผู้พิการอีกด้วยรวมทั้งรถไฟโบกี้ขายอาหารปรับอากาศด้วยนะครับและในตอนนี้นะคะขบวนรถไฟก็อยู่ในระหว่างการประกอบและเคลื่อนย้ายมาที่สถานีศรีราชาเพื่อทำการทดสอบก่อนทำพิธีส่งมอบให้กับการรถไฟอย่างเป็นทางการค่ะครับผมพูดถึงเนี่ยนะครับจีน่าเคยไปเกาะสมุยไหมครับเคยนะคะเกาะสมุยเนี่ยเป็นเกาะที่น้ำทะเลใสนะคะหาดทรายสวยแล้วก็มีปะการังสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยถือว่าติดอันดับโลกได้เลยนะคะแต่รู้ไหมล่ะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกาะสมุยกำลังเจอปัญหาหนักเลยทีเดียวนะครับปัญหานั้นนะครับก็คือปัญหาขยะล้นเกาะสมุยเลยทีเดียวนะครับปัญหานี้นะคะเป็นปัญหาที่ควรจะเร่งแก้หาอย่างมากอย่างเร็วที่สุดเลยนะคะครับซึ่งวิกฤตปัญหาขยะที่เกาะสมุยเนี่ยนะครับ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อดังติดอันดับโลกนะครับแต่ว่ามีปริมาณขยะนะครับณตอนนี้เนี่ย150ตันต่อวันแล้วนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วใครจะทราบบ้างนะครับว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ต้องรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยนะครับคุณรามแน่ใจกว้างนายกเทศมนตรีเกาะสมุยบอกกับเราว่าในตอนแรกเราจะมีการจัดการขยะด้วยวิธีการเผานะครับแต่ต่อมาเตาเผานี่ก็เริ่มเสื่อมสภาพตามกันไปจนต้องเปลี่ยนการเผามาเป็นการฝังนะครับนอกจากนี้นะคะเทศบาลเกาะสมุยยังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาขยะอย่างไรให้เกาะสมุยของพวกเราเนี่ยนะคะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะครับผมนี่ครับคิดว่าเราทุกคนเนี่ยควรจะปลูกจิตสำนึกนะครับในการคัดแยกขยะด้วยนะครับอันไหนเป็นขยะพลาสติกเราสามารถนำไปรีไซเคิลได้นะครับและอีกอย่างนึงที่ฝากไว้คือนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องช่วยกันนะไม่ทิ้งขยะนะครับมีจิตสาธารณะใส่ใจสิ่งแวดล้อมเราจะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเอาไว้อยู่กับเราไปนานๆเลยนะครับผมใช่ค่ะเรามาพักเรื่องสบายๆอย่างภาพน่ารักน่ารักของลูกเสือโคร่งน้อยกันดีกว่านะคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะเสือโคร่งขาว2ตัวที่สวนสัตว์ในซาฟารีที่เชียงใหม่นะคะเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาค่ะจากพ่อฮ้องขวัญอายุ4ปี5เดือนกับแม่ไมอายุ4ปีค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยครับลูกเสือที่เกิดมาเนี่ยนะครับยังไม่ทราบเพศแต่สุขภาพตอนนี้เนี่ยแข็งแรงดีแล้วนะครับขณะนี้ได้รับการเลี้ยงดูจากแม่เสือโคร่งอยู่ในโซน Predator Pound นะครับผมซึ่งอยู่ระหว่างการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับในรูปนี้เสือโคร่งน่ารักมากๆเลยนะคะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะนำออกสู่แสดงให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ชมความน่ารักนับว่าเป็นความสำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายากที่เราให้ความสำคัญในการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติโดยปัจจุบันนี่นะครับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเนี่ยนะครับมีเสือโคร่งขาวรวมกันกับลูกเสือที่เพิ่งเกิดมาเนี่ย2ตัวเนี่ยนะครับ25ตัวเนี่ยนะครับเป็นเพศผู้10ตัวเพศเมีย13ตัวและที่เพิ่งเกิดมาใหม่นะครับอีก2ตัวเนี่ยนะครับเอาละครับเราจะมาพูดคุยกับผู้อำนวยการสวนสัตว์โอ้ยน่ารักมากเลยนะคะเสือโคร่งง่วงนอนใหญ่เลยครับเสือเนี่ยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะจากที่เห็นเมื่อวิดีโอไปนะคะใช่แล้วครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่นะครับดร.สราวุธศรีสกุลกันเลยนะครับมาอัปเดตความน่ารักของลูกเสือทั้ง2ตัวกันหน่อยเลยนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับถามเรื่องของลูกเสือที่เพิ่งเกิดมา2ตัวด้วยนะครับครับก็ลูกเสือที่เกิด2ตัวเนี่ยมาจากคุณพ่อชื่อฮ้องขวัญแล้วก็คุณแม่ชื่อไมค์นะครับโดยลูกเสือ2ตัวนี้ก็มีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแล้วก็เสือขาวเนี่ยเป็นเสือที่หายากในโลกก็เหลือประมาณสัก300ตัวในโลกได้นะครับแล้วก็ตาสีฟ้าจมูกสีชมพูตัวสีขาวครับผมน่ารักมากน่ารักมากมากเลยนะคะตอนนี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดนี่รู้เพศหรือยังครับว่าลูกเสือสองตัวเนี่ยเพศอะไรครับยังครับต้องรอให้เขาโตกว่านี้นิดนึงครับครับผมอ๋อครับแล้วตามธรรมชาติเนี่ยเสือโคร่งขาวนี่พบในประเทศไทยหรือเปล่าครับในเสือโคร่งขาวเนี่ยในประเทศไทยจะไม่มีครับพบครั้งแรกที่ประเทศอินเดียครับอ๋อครับเสือขาวตัวแรกที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชื่อโมหันครับผมเป็นเสือโคร่งขาวของอินเดียครับเขาเชื่อว่าโมหันนี่เป็นบรรพบุรุษของเสือขาวทั้งหมดเมื่อ200กว่าปีก่อนครับเสือโคร่งขาวนี่เลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงไม่ยากครับเลี้ยงเหมือนเสือธรรมดาแต่ว่าเนื่องจากว่าการที่เขามีสีขาวเนี่ยเป็นยีนด้อยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาป่วยอะไรเนี่ยต้องดูแลดีๆเพราะเขาว่าจะป่วยง่ายกว่าเสือโคร่งธรรมดานะครับค่ะแล้วเสือโคร่งขาวทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเนี่ยเมื่อไหร่นะครับตอนนี้คงต้องรอให้เขาผ่านการฉีด
วัคซีนในรอบ2เดือนไปก่อนครับในช่วงนี้เราก็มีเสือโคร่งขาวเนี่ยอยู่อีกประมาณ10กว่าตัวให้นักท่องเที่ยวชมนะครับแต่ว่าตัวลูกเขา2ตัวล่าสุดนี่คงต้องรอประมาณตอนฉีดวัคซีน2เดือนไปแล้วครับครับค่ะเสือนี่เป็นของเราเองหรือเปล่าคะของเราเองครับค่ะครับแล้วการนำเสือมาเข้าชมนี่มันจะปลอดภัยมากไหมครับทางสวนสัตว์นี่มีการรักษาระบบความปลอดภัยยังไงบ้างครับของเราปกติเข้าชมเนี่ยเวลาหนูๆน้องๆไปดูเนี่ยต้องดูจากบนรถแทมแล้วก็ผ่านบริเวณส่วนแสดงซึ่งมีรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะครับที่มาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเสือโคร่งขาวของเรานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพักจากความน่ารักสดใสจากเสือโคร่งไปนะคะคราวนี้เราจะพาเพื่อนๆไปตะลุยอวกาศกับยานจูโน่กันค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าองค์กร NASA ได้ส่งยานอวกาศจูโน่ไปสำรวจดาวพฤหัสบดีเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะยานอวกาศจูโน่ก็กำลังจะโคจรถึงดาวพฤหัสในพฤหัสบดีที่ในวันจันทร์ที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะครับโดยหน้าที่หลักของยานอวกาศจูโน่เนี่ยนะครับคือสำรวจและทำแผนที่บรรยากาศนะครับและสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีนะครับพร้อมทั้งศึกษาโครงสร้างของดาวอย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับคือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดของสุริยะจักรวาลให้มากยิ่งขึ้นไปนะครับโดยที่ยานอวกาศจูโน่จะเข้าสู่วงโคจรรอบดาวพฤหัสบดีทางขั้วเหนือและจะมีการเก็บข้อมูลและถ่ายรูปความละเอียดสูงในระยะที่เรียกว่าใกล้ชิดมากๆเลยทีเดียวนะครับและภาพต่างๆของยานจูโน่เนี่ยนะครับจะส่งกลับมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเลยเหรอครับมากไปกว่านั้นนะคะยานอวกาศจูโน่ถือว่าเป็นยานอวกาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทะยานได้ไกลที่สุดเลยค่ะถือว่าการสำรวจดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะคะเป็นอีกก้าวสำคัญของการดาราศาสตร์โลกเลยนะคะผมเพราะว่าจะได้ศึกษาข้อมูลระบบสุริยะจักรวาลอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะครับผมวันนี้จีน่ามีข่าวอะไรน่าสนใจอีกไหมครับมีค่ะเป็นข่าวเนรมิตทางเดินบนน้ำกลางทะเลสาบในอิตาลีค่ะคริสโตและชองโคลส2ศิลปินชาวอิตาเลียนได้สร้างผลงานศิลปะเพื่อสังคมในรูปแบบใหม่นั่นก็คือการสร้างทางเดินบนทะเลสาบอิเซโอในประเทศอิตาลีค่ะเจ้าทางเดินนี้มีชื่อว่า The Floating Piers นะคะตามรูปนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับซึ่งทางเดินนี่ความยาวประมาณ4กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับถูกสร้างขึ้นมาบนน้ำครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับระหว่างแผ่นดินกับเกาะนะครับมอนเตอิโซล่าซึ่งเป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบนะครับทางเดินลอยน้ำเนี่ยนะครับจำนวนใช้ลูกบาศก์โพลีเอทิลีนนะครับจำนวนกว่า 220,000 ชิ้นเลยทีเดียวนะครับนำพวกมันมายึดติดกันเป็นชิ้นเดียวนะครับและถ่วงน้ำหนักด้วยการคลิ้งสมอลงไปใต้น้ำนะครับก่อนที่จะคลุมด้วยผ้าสีเหลืองสดใสตามภาพนี่แหละครับตัดกับสีของน้ำในทะเลสาบได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับผมเจ้าของผลงานนี้นะคะบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาเดินบนทางเดินน้ำจะรู้สึกได้ถึงการกระเพื่อมของน้ำเหมือนกับเราอยู่ในความฝันสุดแฟนตาซีค่ะอย่างกับเดินไปบนน้ำแบบนินจาหรือจอมยุทธกันเลยทีเดียวนะคะครับเอาละครับพักเรื่องราวข่าวของพวกเราไปก่อนเลยนะครับเราจะไปดูห้องข่าวสภาเสียงนะครับวันนี้จะนำเสนอในตอนดนตรีสุนทรีแบบเด็กนะครับผมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับค่ะสวัสดีครับสภาเสียงไร้เดียงสารีพอร์ตนะคะวันนี้เราอยู่กับริวแล้วก็โอปอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เนี่ยมีคุณแม่ของพี่ริวของเราเนี่ยครับแอบมากระซิบกับพี่เดียวบอกว่าเดี๋ยวนี้ริวเป็นอะไรไม่รู้แล้วเข้าห้องน้ำอ่ะชอบแบบร้องเพลงแบบทำเพลงอะไรแบบนี้นี้แบบแอบชอบใครหรือเปล่าไม่มีครับพี่ผมจะร้องเพลงในห้องน้ำไม่ได้หรอพี่มันคือความสุขของผมทำไมเดี๋ยวนี้ถึงแบบอินกับการร้องเพลงในห้องน้ำร้องเพลงในห้องน้ำคือใครๆก็ร้องได้มันคือความสุขบางทีแบบไม่มีอะไรทำในยามอาบน้ำอะไรแบบนี้แล้ววันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องดนตรีสุนทรีแบบเด็กนะครับว่าแต่ว่าวันนี้เรามีรายงานพิเศษจากสายข่าวคนไหนไหมครับน้องโอปอมีค่ะมีมาจากพี่เปเป้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ
วัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเกลค่ะน้องเกลเล่นดนตรีเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะค่ะแล้วถ้าพี่ให้เลือกเนี่ยน้องเกลอยากเล่นอะไรคะอยากเล่นเป็นโนค่ะเวลาเล่นแล้วมันดูเท่มีเสน่ห์ค่ะในอนาคตเนี่ยน้องเกลอยากเป็นศิลปินหรือเปล่าคะเนี่ยอยากค่ะหนูอยากโชว์ความสามารถของหนูให้ทุกคนได้เห็นค่ะน้องแพรวาเนี่ยชอบเพลงแนวไหนสตริงค่ะเพราะว่าแบบหนูชอบร้องเพลงอยู่แล้วหนูก็ชอบเพลงแนวนี้มาด้วยคิดว่าดนตรีเนี่ยเขาเรียกว่าให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างคะเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานด้วยค่ะคือพี่อยากรู้ว่าน้องมิมี่เนี่ยเคยเล่นดนตรีหรือเปล่าคะเคยค่ะดนตรีไทยก็จะเป็นขิมค่ะแล้วก็ถ้าเป็นดนตรีสากลก็จะเป็นเปียโนค่ะอยากทราบว่าดนตรีเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างคะได้ความสนุกสนานค่ะกับคนร้องและก็คนฟังด้วยค่ะค่ะขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะว่าแต่ว่าริวกับโอปอเนี่ยโอปอก่อนแล้วกันโอปอชอบฟังเพลงร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีอะไรไหมครับก็ชอบเล่นอูคูเลเล่ค่ะเป็นยังไงเริ่มเล่นได้ยังไงครับเริ่มเล่นเห็นพี่เล่นค่ะก็เลยอยากเล่นมั่งค่ะแล้วริวล่ะชอบร้องเพลงฟังเพลงหรือว่ามีการเล่นดนตรีอะไรไหมเพราะผมชอบฟังเพลงมากกว่าครับทำไมครับเราร้องเองมันก็เพี้ยนพี่เราเล่นเองเราก็เพี้ยนเราฟังเขาดีกว่าเขาร้องดีกว่าดูเพราะกว่าใช่ไหมแล้วคิดว่าเรารู้จักดนตรีกันตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เกิดเลยมั้งฮะทำไมครับช้างช้างช้างแล้วก็ฟังมาตลอดนะพี่มันก็แบบคือมันอยู่รอบๆตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแล้วน้องโอปอล่ะคิดว่าน้องโอปอลเองเนี่ยรู้จักดนตรีตอนไหนครับก็น่าจะตั้งแต่เกิดเพราะว่าแม่ก็ตอนเราเกิดมาบางทีเราก็นอนไม่หลับแม่ก็ร้องเพลงกล่อมค่ะใช่ไหมแล้วคิดว่าดนตรีเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างครับเพลิดเพลินค่ะทำให้เราแบบสุขภาพจิตดีมีความสุขอ่ะแล้ววันนี้นะครับเรามีคลิปนะครับจากสสร.ซันของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเพื่อนๆของซันเนี่ยเขาจะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถามเรื่องดนตรีนะครับมีนักร้องในใจไหมครับหรือนักดนตรีมีค่ะเกิร์ลเจเนเรชั่นเพลงหรือว่าดนตรีโมโม่คิดว่ามีประโยชน์ยังไงครับทำให้ผู้คนผ่อนคลายค่ะนัดรู้จักดนตรีไหมครับรู้จักครับเคยเล่นดนตรีไหมครับเคยเล่นกีตาร์ครับมันดียังไงครับเวลาเล่นกีตาร์ครับทำให้ผ่อนคลายรู้สึกดีครับพี่กันทำไมถึงเลือกเล่นดนตรีอะครับอ๋อเพราะว่าเป็นการผ่อนคลายสมองครับการอยากเล่นเองหรือมีใครเป็นแรงบันดาลใจครับอยากเล่นเองครับถ้าโลกนี้ไม่มีดนตรีจะกะว่าจะเป็นยังไงครับก็ไม่ค่อยมีความสุขเขามีเล่นกีตาร์โชว์ด้วยครับแต่ว่าเราเนี่ยครับเมื่อกี้โอปอบอกว่าเล่นอูคูเลเล่เป็นแล้วก็จะให้โอปอเนี่ยโชว์สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาอูคูเลเล่มาให้ก่อนนะครับอันนี้นี่ของโอปอเองเลยใช่ไหมค่ะอันนี้นี่เราเริ่มฝึกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ฝึกประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วค่ะ 2-3 เดือนโหเล่นได้เป็นเพลงแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้โชว์เลยดีกว่าฝึกมา 2-3 เดือนเองใช่ไหมครับแล้วคิดว่าไอการเล่นดนตรีให้แบบเก่งเนี่ยมันอยู่ที่แบบพรสวรรค์หรือว่าอยู่ที่ความพยายามเพราะความพยายามมากกว่าคนเราอะถ้ามีพรสวรรค์ก็จริงฮะมันเล่นได้ก็จริงแต่มันอาจจะไม่พอกับคนที่ฝึกมาก่อนฮะพูดถึงเรื่องดนตรีแล้วเนี่ยครับเขามีวลีนึงนะครับเขาบอกไว้ว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกวนนักคิดเห็นยังไงกับวลีนี้บ้างเหมือนถ้าสมมติคนเราเนี่ยไม่มีดนตรีคือแบบไม่ฟังเพลงไม่ฟังเลยเนี่ยคนคนนั้นแบบจะไม่มีความรู้สึกที่แบบมีความสุขอะไรเงี้ยแบบดนตรีก็คือสุนทรีใช่ไหมฮะก็คนนั้นก็จะไม่มีความสบายอะไรเงี้ยก็แบบโยกความเคร่งเครียดและโอปอล่ะคะถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีดนตรีคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างไม่มีความสุขค่ะทำไมคะเงียบเหงามันดนตรีมันน่าจะช่วยผ่อนคลายอะค่ะโลกเราเนี่ยมันขาดดนตรีไม่ได้ใช่ไหมริวว่าแต่ว่าเรามีรายงานพิเศษจากสายข่าวใครอีกบ้างไหมครับเนี่ยของผมเองแหละพี่อ๋อของริวเลยผมไปสัมภาษณ์นักร้องดังคนหนึ่งมาอยากรู้ไหมใครครับพี่ใครครับผมไม่บอกครับอ้าวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าครับจะได้รู้ว่าเป็นใครครับไปชมกันเลยครับสวัสดี
สวัสดีครับพี่ริวครับครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์กันเรื่องดนตรีนะครับครับพี่สิงโตเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มชอบดนตรีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วครับโอ้น่าจะประมาณอายุ12ครับพี่ก็ไปฝึกเล่นดนตรีพอฝึกเล่นดนตรีเสร็จปุ๊บเราก็ไปสมัครงานตามร้านอาหารอะไรเงี้ยฝึกเล่นดนตรีไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนเขาชวนไปทำอัลบั้มพี่สิงโตนำโชคผมอยากรู้มาก่อนพี่เคยทำอาชีพก่อนเนี่ยและถ้าพี่สิงโตนำโชคในวันนี้ไม่ใช่นักร้องแล้วพี่จะทำอาชีพอะไรครับพี่ต้องเป็นนักร้องพี่มั่นใจมากเลยนะครับมั่นใจสิเพราะว่าเราชอบแล้วเราก็ไม่เห็นภาพอื่นเลยว่าเราจะทำงานอย่างอื่นอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กใช่เป็นความฝันตั้งแต่เด็กถ้าสมมติว่าตอนนี้ยังไม่เป็นนักร้องพรุ่งนี้ก็ต้องได้เป็นนักร้องอ๋อครับเนื้อเอาไหมเพราะว่าเราตั้งใจอย่างเต็มที่ว่าเราจะต้องเป็นนักร้องให้ได้ยังไงก็เป็นนักร้องได้แล้วก็มีเด็กหลายๆคนนะพี่เวลาไปฝึกเล่นดนตรีก็เล่นไม่ได้ร้องเพลงก็เพี้ยนอะไรเงี้ยฟังเพลงก็ไม่เข้าใจพี่อยากให้กำลังใจน้องๆยังไงครับก็จริงๆมันก็ต้องเริ่มจากเพี้ยนก่อนเพราะว่าอย่างพี่เล่นตอนแรกนี่ก็เพี้ยนเลยก็อยากฝากบอกว่าน้องๆหรือหลายๆคนที่สามารถหาเจอแล้วว่าตัวเองชอบที่อยากจะเป็นนักดนตรีอยากจะเล่นดนตรีก็ยินดีด้วยแล้วก็ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นนักดนตรีอย่างที่เราตั้งใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากครับพี่ริวครับเอาร้องเพลงหน่อยไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอิจฉาพี่ริวเลยนะครับเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์พี่สิงโตนำโชคเลยอะไรเนี่ยนี่ผมไปสัมภาษณ์ไงใส่หมวกไงพี่นี่ไงพร้อมลายเซ็นกันด้วยนี่ฮะโอ้โหน้องโอปอรู้จักพี่สิงโตไหมรู้จักค่ะแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้พี่สิงโตเขาพูดมาประโยคนึงเขาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องได้เป็นนักร้องโอ้ก็วันนั้นที่ไปสัมภาษณ์ก็แบบโอ้โหดวงการพี่แน่แน่มากคือแบบเขาต้องตั้งใจมากๆถึงจะได้เป็นนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีรายการที่แบบเปิดโอกาสให้น้องๆให้เด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยออกมาแสดงความสามารถทางด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีอะไรแบบนี้มากมายเลยคิดว่ารายการแบบนี้โอเคไหมก็ดีค่ะก็ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกด้วยค่ะแล้วก็เหมือนทำให้เราได้ฝึกเล่นไปด้วยค่ะแล้วบางทีก็อาจจะได้เป็นอาชีพเลยก็ว่าได้อยากให้ริวกับโอปอเนี่ยลองเชิญชวนเพื่อนเนี่ยให้หันมาสนใจให้หันมารักดนตรีกันมากขึ้นหน่อยการเล่นดนตรีบางทีก็ช่วยฝึกให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะคะเวลาเราเล่นดนตรีแบบนี้ค่ะมันดีกว่าเล่นเกมด้วยค่ะก็พี่หิงโต้บอกนะว่าเวลาเล่นดนตรีเนี่ยมันต้องเริ่มจากเพี้ยนถ้าเราเล่นไม่เคยเพี้ยนมาก่อนมันจะไม่มีคำว่าพอครับจะต้องมีความพยายามครับดนตรีเนี่ยครับนอกจากให้ความบันเทิงแล้วเนี่ยยังมีการใช้ดนตรีเนี่ยครับเพื่อบำบัดจิตใจได้ด้วยนะครับดนตรีนะครับหรือว่าศิลปินต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เป็นข้อคิดเนี่ยให้เรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเวลาของเรา3คนหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเกี่ยวกับความคิดเห็นที่หลากหลายของเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับดนตรีก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะครับผมแล้วตอนนี้นะครับมาอยู่กับข่าวต่อมาครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกีฬานะครับผมช่วงนี้นี่ถือว่ากีฬาบูมมากเลยทีเดียวนะครับผมทั้งยูโร2016ที่กำลังแข่งกันอยู่นะครับคู่ที่กำลังจะถึงนี้นะครับคือเยอรมันกับอิตาลีนะครับผมแล้วก็โคปาอเมริกาครับที่ก็มีประเทศจากทางทวีปอเมริกานะครับมาแข่งขันกันนะครับแล้วเราก็ได้ผู้ชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมไปถึงการแข่งขันโอลิมปิกนะครับแล้วก็วอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีที่จะจัดที่ไทยในรอบสุดท้ายด้วยครับค่ะครับผมถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกติกากับวงการนางงามด้วยนะครับผมที่มิสทีน USA นะครับผมที่ได้รับความฮือฮาพอสมควรจากภาพของสาวๆวัยใสนะครับผมที่เผยเรือนร่างในรอบโชว์ชุดว่ายน้ำปี2015นะครับจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้วนะครับผมล่าสุดนะคะองค์การ Miss Universe ที่ดูแลการจัดประกวดนางงามรุ่นเล็ก Miss Teen USA ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าในปี2559นางงามทั้ง51คนจากทั่วสหรัฐจะขึ้นประกวดโชว์ในชุดกีฬาแทนชุดว่ายน้ำเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย Miss Teen USA เป็นเวทีประกวดนางงามในเครือของ Miss Universe แต่เป็นเวทีรุ่นเยาว์ที่จะเปิดรับสาวๆอเมริกันที่เป็นตัวแทนแต่ละรัฐช่วงอายุ15ถึง19ปีเท่านั้นค่ะ
ส่วนเวที Miss Teen USA เนี่ยครับจะจัดการแข่งขันที่ลาสเวกัสนะครับผมวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับผมอีกครั้งยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าเวทีใหญ่อย่าง Miss Universe เนี่ยนะครับผมจะเปลี่ยนชุดโชว์จากชุดว่ายน้ำเป็นชุดกีฬาเหมือนกับ Miss Teen หรือเปล่านะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับถ้ามีข่าวน่าสนใจนะครับผมเราจะนำมาบอกเพื่อนๆกันนะครับผมค่ะเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ครับถือว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่ากีฬาในช่วงนี้ปีนี้นี่ถือว่าบูมมากนะครับอย่างที่บอกไปมีทั้งโอลิมปิกและโคปาอเมริกาเนี่ยครับอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับที่ได้เข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับของโคปาอเมริกาเลยทีเดียวนะครับผมค่ะรวมไปถึงวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปีนะครับที่จะจัดขึ้นที่ไทยด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับก็ได้แข่งขันในเวทีนี้เช่นกันนะครับผมค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคลิปข่าวน่าสนใจน่ารักนะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเป็นนักข่าวก็สามารถส่งคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่ที่เห็นอยู่นี้ได้เลยค่ะครับผมสำหรับผลงานที่ได้ออกอากาศเนี่ยครับทางเราจะมีของที่ระลึกนะครับมามอบให้กับเพื่อนๆอีกด้วยมากไปกว่านั้นเพื่อนๆอาจจะได้เป็นนักข่าวภาคสนามของเราได้ด้วยนะครับผมส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับผมที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะครับผมรายการต่อไปครับติดตามชมรายการว้าวมหัศจรรย์วันทดลอง Itchy Feed แล้วก็คิดคลับกันเลยครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าเวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น.ย้ำนะคะ 10:00 น. ถึง 10:30 น. ค่ะครับสวัสดีครับยังเด็กแต่ก็เล็กพริกขี้หนูโลกนี้ฉันดูกว้างใหญ่เรื่องราวมากมายให้เราเรียนรู้คิด